พบกับผมนายช็อตตี้บูโจวากับ Black Clover M Rise of the Wizard King เกมมือถือแนวเทิร์นเบสจากอนิเมะ Black Clover นั่นเองครับซึ่งขอบอกเลยว่ากราฟิกค่อนข้างดูดีอลังการเอาเรื่องส่วนเนื้อเรื่องก็เดินตามในอนิเมะเลยครับถ้าเกิดใครไม่เคยดูเนี่ยก็ดูในเกมได้เลยนะเพราะว่าเขามีคัทซีนจากในอนิเมะให้ดูและที่สำคัญเลยคือมีภาษาไทยนะครับแปลครบทุกตัวอักษรครับส่วนใครที่สนใจแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มรีวิวของจริงเลยกันแล้วกันนะครับว่าเกมนี้มันมีอะไรบ้างครับสำหรับวิธีการเล่นนะครับก็ให้ท่านผู้ชมดูด้านขวาเป็นหลักก็ได้ครับกดตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะเดินไปคุยกับ NPC ให้อะไรให้นะครับแต่ว่าในแผนที่เนี่ยเราสามารถเดินสำรวจได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเจอแสงแบบนี้เดินเข้าไปเตะได้เลยนะครับก็จะได้รับของรางวัลซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันมีการรีเซ็ตด้วยนะครับถ้าเกิดว่าวันรุ่งขึ้นเดินผ่านมาก็อาจจะเจอแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกล่องเนี่ยมันจะไม่มีการรีเซ็ตนะครับเพราะฉะนั้นก็เจออะไรเก็บให้หมดทีนี้เมื่อเจอการต่อสู้นะครับเขาก็จะให้เราจัดทีมก่อนจริงๆก็ไม่ได้ยากอะไรดูด้านซ้ายล่างเลยก็ได้นะครับมันมีการจัดอัตโนมัติอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้คอมโบผสานนะครับท่าพิเศษอะไรเงี้ยจะต้องเลือกตัวละครที่เกี่ยวข้องกันนะครับอย่างเช่นพระเอกกับเพื่อนพระเอกเนี่ยถ้าเกิดเราเอามาติดตั้งด้วยกันใช่ไหมครับโซ่มันจะเปลี่ยนสีไปนะครับส่วนฝั่งนี้ก็คือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันมากนะครับก็จะไม่ได้มีสกิลผสานที่เป็นท่าพิเศษแต่ถามว่าสกิลผสานใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับก็คือจะเป็นของคู่ใครคู่มันนั่นเองครับเสร็จแล้วเราก็ต้องดูด้านบนด้วยนะครับว่าเป็นธาตุอะไรกันบ้างและก็เป็นสายอะไรกันบ้างถ้าเกิดว่าเอาสายเดียวลงหมดเลยเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้นะครับก็ต้องมีคลาๆกันไปไม่ว่าจะเป็นสายสนับสนุนโจมตีป้องกันหรือว่าสายดีบัฟอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราควรจะเอาธาตุอะไรลงใช่ไหมดูด้านซ้ายล่างจะมีข้อมูลด่านอยู่ด่านนี้เนี่ยศัตรูจะเป็นสีแดงกับสีเขียวเพราะนั้นจริงๆเราควรเอาสีแดงลงนะครับเพราะว่าสีแดงเนี่ยจะชนะสีเขียวนะครับแต่ว่าสีเขียวก็จะชนะสีฟ้าสีฟ้าก็ชนะสีแดงนั่นเองถ้าเกิดเราเอาสีฟ้าลงเนี่ยมันก็จะได้เปรียบแล้วก็เสียเปรียบศัตรูในด่านนี้เพราะฉะนั้นด่านนี้ควรเอาสีแดงลงเยอะๆนะครับนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งอาหารเอาไปต่อสู้ด้วยนะครับซึ่งมันก็จะได้รับบัฟที่แตกต่างกันไปเช่นได้เงินมากขึ้นนะฮะได้ค่าความสัมพันธ์ของตัวละครมากขึ้นหรือว่าโจมตีแรงขึ้นอะไรเงี้ยก็มีนะก็ลองเลือกดูก่อนกันละกันทีนี้ถ้าเกิดว่าด่านนี้มันยากเกินไปเราสามารถใช้จอมเวทช่วยเหลือได้นะครับด้านซ้ายล่างนะครับตรงนี้เขาก็จะมีให้เราดูเลยว่าเราสามารถเลือกใครมาช่วยได้บ้างนะครับอาจจะเป็นผู้เล่นอื่นก็ได้อย่างเงี้ยโอ้โหเลเวลเขาสูงและก็อาจจะเอาคนนี้แหละยืมมาใช้ก่อนก็ได้จะได้ผ่านง่ายๆนะครับแต่ก็ต้องดูดีๆนิดนึงนะครับบางด่านเขาจะมีบอกว่าห้ามใช้หรือว่าต้องใช้ใครนะครับแต่ด่านนี้ไม่มีไงก็รอดตัวไปนะครับส่วนการตั้งค่าอีกอย่างนึงเลยคือการตั้งสกิลล่วงหน้านั่นเองเนื่องจากเกมเนี้ยเขามีการปล่อยบอทใช่ไหมมีการใช้สกิลอัตโนมัติส่วนสายอาชีพที่ผมแนะนําว่าให้ตั้งค่าสกิลเสมอก็คือพวกฮีลเลอร์นะครับเหตุผลเป็นเพราะว่าเกมเนี้ยเขาจะใช้สกิลอัลติเมทก่อนเป็นอันดับแรกทั้งที่เทิร์นแรกเราอาจจะไม่ได้โดนโจมตีก็ได้เข้าใจใช่ไหมล่ะเพราะนั้นก็อาจจะให้โจมตีปกติไปก่อนนะครับเทิร์นหน้าค่อยใช้สกิล1แล้วก็ค่อยใช้สกิลอัลติเมททีหลังอะไรงี้อาจจะไม่ต้องใช้สกิลประสานก็ได้นะเน้นฮีลอย่างเดียวส่วนการต่อสู้ก็เป็นแนวเทิร์นเบสนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของพลังงานซึ่งอันนี้จะแยกของใครของมันเลยนะแต่มันจะมีการใช้ร่วมกันอยู่ก็คือสกิลภาษานั่นเองก็คือที่เป็นรูปโซ่นั่นแหละนะครับเทิร์นแรกจะทำอะไรแล้วแต่เลยครับเดี๋ยวผมใช้สกิลอัลติเมทเลยแล้วกันนะครับก็กดที่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็เลือกเป้าหมายนะครับถ้าเกิดว่ามันขึ้นเกรดแบบนี้คือควรเล็งตัวนี้นะครับเพราะว่ามันแพ้ทางเรานั่นเองครับและเมื่อใช้สกิลอัลติเมทแน่นอนครับว่าก็จะมีแอนิเมชันออกมาให้ดูโคตรสวยครับสวยเอามากโอ้โหเป็นไงล่ะอลังการงานสร้างครับผมส่วนใครที่บอกว่าอยากจะปิดอะเพราะว่าอยากจะปล่อยบอทไม่ได้อยากดูตลอดเวลาก็ดูด้านขวาบนได้นะครับมันจะมีคำสั่ง pause หรือว่าหยุดอยู่แล้วเราก็มาเลือกตรงนี้ครับเป็นแบบคัดก็ได้มันจะใช้1วินาทีแล้วมันก็จะตัดฉากไปเลยอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะประหยัดเวลาในการดูแอนิเมชันได้และท่านผู้ชมน่าจะเหลือบไปเห็นด้านขวาบนแล้วนะครับว่ามันมีทั้งคูณ2แล้วก็ออโต้ด้วยแต่ในความเป็นจริงมันคูณ3เลยก็ได้นะครับแต่ผมกลัวท่านผู้ชมดูไม่ทันไงอ่ะก็เดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวผมใช้สกิลประสานให้ดูดีกว่านะครับก็จะเป็นการโจมตีด้วย2คนครับมาช่วยกันโจมตีครับแบบนี้เป็นต้นครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครที่เขามีความเกี่ยวข้องกันนะครับเขาจะมีแอนิเมชันให้ดูด้วยนะไม่ใช่ออกมาตีกันแบบนี้ธรรมดาเฉยๆนะครับโอเคในเวฟแรกก็น่าจะไม่มีปัญหาครับชนะไปได้ครับผมแล้วต้องสู้กี่เวฟจริงๆมันมีบอกด้านซ้ายบนนะอย่างเช่นด่านนี้ก็คือ3เวฟนั่นเองครับเดี๋ยวคราวนี้ผมปล่อยบอทออโต้ให้เพื่อนๆดูเลยก็แล้วกันนะครับว่ามันจะเวิร์กไม่เวิร์กแต่ส่วนตัวผมเล่นมาตั้ง 2-3 เวอร์ชันแล้วเนี่ยก็โอเคนะใช้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราตั้งค่าบอทมาด้วยก็จะยิ่งดีนะครับก็จะได้แบบคาดการได้ไงว่าเทิร์นนี้เนี่ยเลือดเราไม่ค่อยลดเลยก็ไม่ต้องใช้ฮิลก็ได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ
โอเคผ่านเวฟที่2ไปได้ครับเวฟสุดท้ายแล้วครับผมเป็นไงตีทีเดียวเกือบแตกเลยครับผมสกิลประสานมาอีกแล้วนี่แน่เต็มๆพระเอกมาครับตีเดียวอย่างแรงอันนี้ฮิลซะหน่อยครับผมอ้าวอันตีมาอีกรอบนึงแต่นี้ผมมีการตัดแอนิเมชันไปแล้วนะครับมันก็เลยรวดเร็วกว่าที่ควรจะเป็นเนาะทีนี้เมื่อท่านผู้ชมผ่านด่านนั้นไปแล้วนะครับและถ้ามันสามารถลงซ้ำได้เนี่ยมันจะปลดล็อกระบบขึ้นมาอีกเพียบเลยนะครับอันนี้คือการใช้พลังงานคูณ3และก็จะได้รับรางวัลไปเลย3เท่าส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการปล่อยบอทนั่นเองครับก็จะมีทั้งการสกิปอันนี้คือไม่ต้องดูแอนิเมชันเลยกดปุ๊บข้ามปั๊บนะครับสรุปเลยส่วนนี้ก็คือใช้ในกรณีที่ตั๋วหมดนั่นแหละก็ให้มันสามารถปล่อยบอทลงไปได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าโควต้าจะหมดหรือพลังงานจะหมดอะไรก็ว่ากันไปและตรงนี้ยังสามารถใช้คำสั่งคูณ3รางวัล3เท่านะฮะก็คือปุ่มนี้แหละมันคืออันเดียวกันนะเราสามารถใช้ตรงนี้ก็ได้นะครับจะได้ฟาร์มกันยาวๆส่วนอีกอันนึงที่เป็นรูปดาวแฉกๆแบบนี้นะครับมันคือการบอทออฟไลน์นั่นเองครับท่านผู้ชมไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าจอทิ้งไว้ครับแล้วมันจะมีบอกเลยนะว่าใช้เวลากี่นาทีในการบอทส่วนการต่อสู้อื่นๆนะครับท่านผู้ชมดูด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับมันจะมีคำสั่งท้าทายอยู่เห็นไหมมันจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นพวกดันเจียนฟาร์มทรัพยากรนั่นเองครับขาดอะไรก็ลงอันนั้นได้เลยครับไม่ว่าจะเป็น EXP อุปกรณ์หรือว่าของที่เอาไว้ปลุกเสกอุปกรณ์นะครับส่วนด้านขวาเนี่ยลงแล้วจะได้แต้มเยอะครับอย่างเช่น EXP สายสัมพันธ์อันนี้ค่อนข้างสำคัญนะถ้าเกิดว่าอยากจะสนิทกับตัวละครมากๆเนี่ยก็คือต้องลงในพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีสกุลเงินโลกคือสมัยก่อนเนี่ยเกมเนี้ยมันจะมีการใช้แต้มโคเวอร์ในเนื้อเรื่องหลักด้วยใช่ป่ะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับแต้มโคเวอร์เนี่ยก็คือจะมาใช้ที่กิจกรรมนี้เท่านั้นแล้วมันได้ของเลื่อนขั้นค่อนข้างเยอะด้วยนะครับแล้วก็ได้แต้มที่เอาไว้ใช้ในการซื้อของด้วยตัวนั้นสุดท้ายจะเป็นโถงภาพลวงตาอันนี้คืออารมณ์ประมาณไต่หอคอยนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าไต่มาถึงชั้นที่5 10 15อะไรเงี้ยมันจะได้ของเยอะกว่าชั้นอื่นๆนะครับแล้วก็บางชั้นเนี่ยมันจะมีโบนัสอยู่ด้วยใช่มั้ยครับให้ผลบัฟเพิ่มพลังโจมตีเวท 15% กับศัตรูทั้งหมดเพราะฉะนั้นอ่านเงื่อนไขให้ดีก่อนลงไปสู้นะจะได้สร้างความได้เปรียบได้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งคือท้าทายจำกัดอันนี้เนี่ยมันจะมีโควต้าด้วยนะครับอันนี้แนะนำว่าให้มาลงทุกอันนะครับมีโควต้าเท่าไหร่ก็ลงไปให้หมดซึ่งการต่อสู้เนี่ยมันก็เหมือนกับที่ผมสาธิตให้ดูเท่านั้นแหละแต่จะมีบางอันที่จะต้องพิจารณาอย่างเช่นตอนพิเศษนะครับคือในกิจกรรมนี้เนี่ยน้องควบคุมพลังตัวเองไม่ได้ใช่ไหมครับก็เลยโดนตัวของฟองอากาศนี่แหละครับห่อหุ้มเอาไว้ครับเราก็เลยจำเป็นต้องรีบจัดการก่อนที่น้องจะขาดอากาศหายใจนั่นเองนะครับก็จะแค่มีเรื่องของเวลานี่แหละเข้ามาเร่งเรานะครับเพราะนั้นก็จัดทีว่ามันดีๆชนะทางให้มันเยอะๆก็จะสามารถผ่านไปได้ง่ายๆครับส่วนอารีนาของเกมนี้ก็มีนะครับแต่ว่ามันจะแอบอยู่ด้านซ้ายนะครับที่เป็นรูปดาวกระจาย4แฉกนี่นะครับแล้วก็ให้คลิกที่สนามประลองเข้ามาแล้วสิ่งที่อยากให้ทำอย่างแรกเลยคือการจัดทีมนั่นเองครับให้กดที่เมนูด้านซ้ายล่างสุดเลยนะครับเราจะจัดได้ทั้งทีมโจมตีแล้วก็ทีมป้องกันและก่อนจะสู้กับใครก็ดูค่าพลังด้วยนะครับผมแล้วค่าพลังเราดูตรงไหนจริงๆตอนที่เราจัดทีมอ่ะมันมีบอกอยู่แล้วนะครับของผมก็ประมาณ 70,000 กว่านะครับแล้วก็พวกนี้เนี่ย 50,000 กว่าเพราะฉะนั้นผมสามารถชนะได้หมดนะครับสำหรับอารีนาของเกมนี้เนี่ยเราเล่นเองได้เลยนะครับไม่จะเป็นต้องออโต้ก็ได้คือบางเกมเนี่ยเขาจะบังคับออโต้ใช่ไหมล่ะอันนี้ก็เรียกได้ว่าทำให้ฝ่ายโจมตีเนี่ยมีความได้เปรียบด้วยครับเพราะว่าเราสามารถเลือกตัวละครที่ชนะทางมาได้ด้วยถูกไหมล่ะนอกจากการต่อสู้แล้วนะครับมันยังมีบันทึกการประจนภัยด้วยนะก็คือจะมีไอเทมให้เราเก็บตามฉากนะครับมีเควสคำขอของชาวบ้านชาวเมืองนะครับส่วนอันนี้เป็นการต่อสู้นั่นแหละอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะแล้วก็จะมีการตกปลาด้วยส่วนอัปเดตตามกำหนดการอันนี้ยังไม่มีนะครับงั้นเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยแล้วกันนะครับก็คือกิจกรรมพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะอยู่ในเวิร์ลแมปนี่แหละครับอันดับแรกเลยคือให้ท่านผู้ชมลองเดินมั่วๆซั่วๆดูนะครับเดี๋ยวมันจะมีของเด้งขึ้นมาให้เราเก็บนะครับมันจะเป็นรูปมือเลยเพราะนั้นก็ต้องซนนิดนึงครับนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเห็นไหมกดสำรวจเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้รับไอเทมแล้วเขาจะมีบอกเลยว่ายังมีอีกกี่จุดที่เราจะต้องตามหานั่นเองครับและไอเทมพวกนี้มันเกิดใหม่ทุกวันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมแวะเวียนมาเดินสำรวจในเมืองด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงคือจุดตกปลานี่ก็จะเป็นมินิเกมเล็กๆครับเล่นง่ายๆครับผมก็คือกดแค่ตรงนี้เลยแล้วก็รอให้มันมีเครื่องหมายตกใจขึ้นแล้วก็กดอีกครั้งนึงโอเคแค่นี้แหละครับจบนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้พลังงานทีละเยอะๆนะครับดูด้านซ้ายครับเห็นไหมก็คือเล่นรอบเดียวใช้พลังงานไปเลย6หน่วยแล้วของที่ได้เนี่ยก็จะเป็นพวกเงินแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหารแล้วก็มีจิ๊กซอว์ด้วยนะมีตัวเล่นมินิเกมด้วยพลังงานก็มี
ตอนคำขอของชาวเมืองเนี่ยก็แล้วแต่แผนที่ว่าต้องไปรับที่ไหนนะครับเรากดตรงนี้เลยก็ได้เนาะเขาก็จะมีบอกว่าต้องไปรับตรงไหนก็คลิกเข้าไปได้เลยครับแล้วกดไปได้เลยตัวเกมก็จะเดินมาหา NPC ให้อัตโนมัติให้เรากดด้านซ้ายนะครับจะเป็นการรับเควสเห็นไหมแล้วก็จะมีทั้งหมด3เควสด้วยกันต้องไล่ทำไปทีละเควสทีละเควสนะครับซึ่งเควสส่วนใหญ่ที่ผมเจอจะมี2แบบนะครับแบบแรกคือออกมาต่อสู้นี่แหละครับง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนส่วนเควสอีกประเภทหนึ่งก็คือเดินไปหาของนั่นเองครับซึ่งในเวอร์ชั่นปัจจุบันดีมากครับเพราะว่าตัวละครจะเดินไปเก็บของให้เองเลยไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราจะต้องเดินไปเองคำถามต่อมาคือแล้วไอ้เควสพวกนี้เราทำไปเพื่ออะไรใช่ไหมครับถ้าเกิดท่านผู้ชมสังเกตดีๆนะมันจะมีค่าชื่อเสียงของโลกด้วยมันจะส่งผลต่อการซื้อของในร้านค้านั่นเองครับกดตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวมันก็เดินพาไปให้เสร็จแล้วก็กดด้านซ้ายนะครับจะเป็นการเข้าไปซื้อของนั่นเองครับก็จะเห็นว่ามีของขายทั้งใช้แต้มที่เราเข้าร่วมกิจกรรมใช่ไหมครับใช้เงินนะครับแล้วก็จะเห็นว่าถ้าแต้มชื่อเสียงไม่มากพอเนี่ยก็จะไม่สามารถซื้อของได้ทุกรายการครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยลุยต่อไม่ไหวแล้วหรือพลังงานหมดนะครับการมาลงบันทึกการประจนภัยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันครับมีอะไรให้ทำเยอะเลยเอาล่ะอีกอย่างนึงที่จะพูดถึงเลยก็คือเรื่องของกาชาปองครับก็ให้มาที่คำสั่งอัญเชิญได้เลยด้านขวาล่างสำหรับตู้แรกที่ผมอยากให้เปิดเลยคือตู้นี้ครับคือมันจะเป็นตู้ประจำซีซั่นนั่นแหละนะครับก็แนะนำว่าหาพระเอกหรือว่าหาน้องคนนี้ให้ได้ก่อนเพราะว่าน้องคนนี้เขาฮิวบู่นะครับชูชีวิตได้ด้วยงั้นเปิดเลยกันแล้วกันนะครับมีตัวเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดเราสามารถดูได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับว่าได้ของดีหรือไม่ดีครับถ้าเกิดตาลุงทำหน้าแบบนี้นะครับและมีกรีมัวออกมาเป็นสีรุ้งนะครับแสดงว่ามีระดับ SSR แน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวมารอลุ้นกันเลยครับใบแรกอันนี้เป็นกรีมัวฮะระดับ SR นะครับคืออันนี้เนี่ยมันเป็นการสนับสนุนนะไม่ใช่ตัวละครถ้าเกิดเป็นตัวละครมันจะเป็นแบบนี้ครับเหมือนกับมีโล่นะฮะหรือว่าสัญลักษณ์ประจำประเทศอยู่เนาะคนแรกที่ได้คือคนนี้เลยครับผมมาร์คฟรองซัวครับเป็นแรงค์ R ใบต่อมาเป็นกรีมัวสีเขียวนะครับอันนี้คือระดับ R เฉยๆงั้นก็ข้ามไปเลยกันแล้วกันครับต่อมากรีมัวอีกแล้วครับเป็นสีเขียวอีกแล้วครับผมโอเคข้ามไปอย่างรวดเร็วอ้าวต่อมาตัวละครใครเอ่ยมีเฟรมเรทกระชากเล็กน้อยนี่ไงระดับ SSR หรือว่า4หลุงจะเป็นแบบนี้นะครับอ้าวเวนกรรมคนนี้ไม่ได้อยู่ในโผที่ผมอยากได้ไม่เป็นไรครับกรรมขี้ดีกว่ากรรมตดใบต่อมาเป็นกรีมัวครับอ้าวสีเขียวอีกแล้วครับผมรู้สึกว่าจะซ้ำด้วยใบต่อไปก็เป็นกรีมัวอีกแล้วครับสีเขียวอีกแล้วครับผมทรงไม่ค่อยดีเลยนะถึงแม้ว่าจะมี SSR 1ใบก็ตามนะฮะเอาล่ะคราวนี้เป็นตัวละครครับผมเฮ้ยคุ้นๆอยู่คนนี้บาโร่นะฮะโอเคโอเคก็ยังไม่มีครับเอาไว้ก่อนต่อไปใครเอ่ยอันนี้ก็เป็นแรงอาร์เหมือนกันครับโผล่มาป่วนพวกพระเอกก่อนเลยแน่ต้นเรื่องเนาะต่อไปตัวละครอีกแล้วครับผมทำไมผมได้แต่แรงอาร์ทั้งนั้นเลยเนี่ยไม่มี SR เลยได้ R กับ SSR นะครับก็เรียกได้ว่าเข้มๆอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเนื่องจากมีเพชรมากพอนะครับเดี๋ยวขอเปิดอีกรอบนึงเลยก็แล้วกันดูรอบนี้สิต้องมาลุ้นอีกรอบนึงว่าจะมีเปลี่ยนสีไหมคือกรีโมที่มันออกมาเนี่ยมันมีเปลี่ยนสีได้ด้วยนะแต่รอบนี้ไม่มีการเปลี่ยนสีครับงั้นสคิปไปเลยก็แล้วกันเนาะเมื่อกี้แอบเห็นแวบๆว่ามีสีน้ำเงินหรือว่า SR เพียงแค่ใบเดียวเท่านั้นเองครับและแถมเป็นตัวฟรีที่ได้มาด้วยนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาเศษเกลือไปอัปเกรดตัวละครต่อได้มาดูอีกสักรอบนึงกันแล้วกันนะครับรอบนี้ตะลุงว่าไงโอ้โหมาอีก1ใบครับผมเนี่ยๆๆ1ใบมาแล้ว4หลุงเปลี่ยนไปอีกดิโอ้นึกว่าจะมีเปลี่ยนเห็นเฟรมเรทกระชากงั้นเดี๋ยวสคิปไปเลยแล้วกันครับไปดูหน้าหน่อยสิว่า SSR ที่ได้คือใครนะครับไม่ใช่คนนี้นะไม่ใช่คนนี้สคิปเลยมับจะสังเกตเห็นว่าเป็นกรีมัวนะครับโหน่าเสียดายผมอยากได้ตัวละครมากกว่าทีนี้ก็ให้มาเปิดกระชปองอันนี้ต่อเลยครับอัญเชิญแบบเลือกคืออันนี้เราสามารถรีโลได้ทั้งหมด20ครั้งนะครับอันนี้ผมเปิดไปก่อนหน้านี้และได้ตามนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่พอใจก็คือกดอัญเชิญได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับมันจะได้รับ SSR แน่นอนอยู่แล้ว1ใบเป็นอย่างต่ำนะครับงั้นขอข้ามเลยละกันดูซิว่าจะได้ใครนะฮะถ้าเป็นไปได้ก็พยายามหา SSR ให้ได้มากกว่า1ใบนะครับโอเคดูผลประกอบการหน่อยซิดันซ้ำอีกผมถึงบอกไงว่าให้ไปเปิดตู้เมื่อกี้ก่อนถ้าเกิดว่าเราเปิดตู้เนี้ยแล้วเราเลือกคนนี้ไปนะมันก็จะซ้ำเอาเปล่าๆซวยเอาเปล่าๆงั้นก็อัญเชิญต่อเลยกันแล้วกันนะครับดูซิรอบนี้จะมีใครบ้างครับสีรุ้งมา1ใบผมเคยได้สูงสุด4ใบเลยนะอันนั้นคือดวงดีสุด
ซ้ำอีกแล้วครับผมงั้นก็เปิดรอบสุดท้ายไปเลยกันแล้วกันรอบที่20ครับหวังว่ารอบนี้จะได้ตัวที่อยากได้นะข้ามครับผมใครเอ่ยทำไมเสียงคุ้นๆโอ้โหเป็นอีกหนึ่งคนที่ผมไม่ได้อยากได้ครับแจ็คเดอะริปเปอร์ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยท่านผู้ชมสามารถบันทึกผลเก็บไว้ได้นะครับตอนที่เราเปิด1ถึง19อ่ะแต่นี่เป็นครั้งที่20แล้วไงมันจะบันทึกผลไม่ได้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมมีการบันทึกไว้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกมันได้นะครับตอนที่ท่านผู้ชมเปิดครบ20เรียบร้อยแล้วนะครับกดยืนยันผลดูจะเห็นว่าผมได้มีการบันทึกผลก่อนอันนี้เป็นเซตนี้นะครับที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยได้เนาะส่วนด้านขวาอันนี้ก็คืออันที่เปิดล่าสุดเมื่อกี้เลยซึ่งผมจะไม่เอาผมจะเอาอันซ้ายก็คือต้องติ๊กอันซ้ายแล้วกดยืนยันผลนั่นเองครับถึงจะได้ตามที่เราเลือกเอาไว้ครับส่วนตู้อื่นมีอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นตู้ที่2คือจะได้สกิลมากกว่าปกตินั่นเองครับจะเป็นสกิลของซีซั่นนี้แหละนะ3คนนะครับแล้วก็อันนี้คือเติมเงินนะฮะจ่ายด้วยเพชรที่เราต้องเติมเงินจะได้รับตัวละครระดับ SSR แน่นอนนะครับส่วนอันนี้คือจะเป็นตู้พิกอัพของคนนี้ซึ่งตู้นี้ดีตรงที่ว่ามีทั้งตัวละครแล้วก็กรีมัวของเขาเลยนะครับถ้าเกิดโชคดีนะส่วนอันนี้ก็เป็นตู้ทั่วไปไม่ได้พิกอัพใครเป็นพิเศษนะครับและสุดท้ายก็คือแต้มเพื่อนนั่นเองครับก็คือต้องไปแอดเพื่อนกันมาก่อนนะเราจะได้ส่งตัวของแต้มเพื่อนหากันได้ส่วนเรทของกาชาปองเกมนี้นะครับถ้าเป็น SSR เนี่ยจะอยู่ที่ 4% นะครับแต่ว่าเขาจะแบ่งนะก็คือเป็นจอมเวท 2.5% แล้วก็สกิล 1.5% ก็เรียกได้ว่ามาตรฐานครับผมเป็นเกมอื่น 3% แต่อันนั้นเขาแยกกันอยู่ไงเกมนี้มันรวมกันอยู่ก็ถั่วๆกันไปกันละกันเนาะส่วนการันตีมีนะครับดูด้านซ้ายล่างนะครับก็คือต้องเปิดให้ครบ200ใบนะครับซึ่งท่านผู้ชมก็ต้องดูอีกนะครับว่าไอ้200แต้มที่เรากดใช้เนี่ยมันจะได้ใครครับถ้าเกิดเป็นตู้ซีซั่นคือมันสุ่มนะครับว่าจะได้ใคร1ใน3คนนี้สำหรับเทียร์ลิสต์ของเกมีนะครับผมก็เปิดเว็บไซต์เดิมเลยของฝรั่งขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่ามันมีตัวที่อยู่ประจำซีซั่นเนี่ย2ตัวเลยแต่ว่าเป็นแรงเอสเฉยๆนะครับซึ่งผมแนะนำให้หาทั้ง2คนนี้แหละเพราะว่ามันดีมากจริงครับผมเคยใช้มาแล้วทั้งคู่ครับพระเอกก็จะตีแรงมากน้องคนนี้ก็จะฮีลได้ชุบชีวิตได้นะครับและถ้าเกิดเป็นตัวอื่นที่น่าสนใจก็ดูพวก S บวกไว้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายสีเขียวเนี่ยจะไม่มี S บวกเลยนะครับมีแค่ S เฉยๆก็ดูหน้าไว้หน่อยกันละกันว่ามีใครบ้างเราจะได้ไปตามหาคนนั้นนั่นเองครับและก็เขาแบ่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วมีทั้ง PvE เล่นตามเนื้อเรื่องลุยดันเจียนถ้าเป็น PvP เนี่ย2ตำแหน่งนี้เขาจะสลับกันอยู่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็แรง S บวกกับ S เนี่ยหาๆไปเถอะครับคราวนี้สีเขียวก็จะมีแรง S บวกแล้วเห็นไหมส่วนสีฟ้าเนี่ย2คนนี้นี่เรียกได้ว่าอยู่ S บวกตลอดเลยไม่ว่าจะเป็น PvE หรือว่า PvP คำถามต่อมาเลยคือเพชรหาจากไหนนะครับก็อย่างแรกเลยดูด้านขวาบนที่มันเป็นจดหมายนั่นแหละรับของรางวัลกันก่อนนะครับเนื่องจากเกมมันเพิ่งเปิดเนาะมันก็จะมีของแจกเป็นจำนวนมากดูดิการ์ดระดับ SSR ก็ยังแจกตัวสุ่ม10ใบก็มีแล้วก็ไปดูด้านซ้ายบนเลยครับมันก็จะมีกิจกรรมเพียบเลยนะครับอย่างเช่นขอยกตัวอย่างแล้วกันนะเนื่องจากกิจกรรมมันเยอะมากครับมันจะมีพวกกิจกรรมแบบเติมเงินใช่ไหมภารกิจ7วันได้รับของรางวัลเพียบนะครับแบบสอบถามอะไรงี้แล้วถ้าเกิดว่าเล่นผ่านตามบทไปเรื่อยๆเนี่ยได้รับเพชรอีกอื้อเลยนะครับรวมไปถึงเลเวลด้วยนะครับถ้าเกิดเลเวล ID ถึงก็ได้รับตั๋วอีกเห็นไหมครับเนี่ยคือเขาแจกเยอะมากจริงนะแต่ก็ต้องขยันเล่นนั่นแหละครับเราถึงจะได้ของส่วนที่ผมชอบที่สุดเลยคือประตูแห่งการพบผ่านครับเพราะว่ามันจะทำให้เราได้รับตัวละครประจำซีซั่นแบบฟรีๆซึ่งเราสามารถเลือกได้นะพอดีผมเลือกน้องคนนี้มาเพราะว่าผมได้พระเอกแล้วไงแต่ถ้าเกิดว่าไม่พอใจรีเซ็ตได้นะแต่ต้องทำเควสใหม่นะครับซึ่งเควสเนี่ยมันเป็นกิจกรรมประจำวันที่เราต้องทำอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆวันแรกจะทำได้เลยนะใช้ระยะเวลาในการเล่นสักพักนึงเหมือนกันและแน่นอนว่าถ้าเกิดมีซีซั่นต่อไปมามีตัวละครตัวใหม่เนี่ยมันก็จะมีเจ้าเนี่ยให้เราทำอีกได้รับตัวละครฟรีอีกแน่นอนครับซึ่งผมขอบอกเลยว่าซีซั่น2ดีซั่น3เนี่ยถ้าเหมือนเซิร์ฟอื่นนะมันเป็นชุดว่ายน้ำงานโคตรดีครับอีกส่วนหนึ่งนะครับมันจะอยู่ที่ช่องเก็บของด้านขวาล่างนะครับท่านผู้ชมลองเช็คดูนะครับมันจะมีพวกไอเทมใช้งานเนี่ยบางอันเราได้รับมาแต่ว่าเรายังไม่ได้กดใช้อย่างเช่นไอเทมลงทะเบียนล่วงหน้าอะไรแบบนี้นะครับอย่าลืมมากดใช้ด้วยกันละกันได้ทั้งตัวละครได้ทั้งตัวของคอสตูมและได้ตั๋วด้วยนะเนี่ยผมลืมรับไม่งั้นนะเปิดกระชับปองโชว์ให้ดูมากกว่านี้แล้วทีนี้เรามาว่าด้วยเรื่องของการพัฒนาตัวละครนะครับก็ให้คลิกที่ระบบจอมเวทด้านขวาล่างได้เลยให้ท่านผู้ชมคลิกบริเวณด้านล่างตรงนี้เห็นไหมครับจะมีเลื่อนขั้นกับเพิ่มเลเวลไปดูเพิ่มเลเวลก่อนละกันนะครับก็ตรงไปตรงมาใช้ไอเทมหน้าตาประมาณนี้กดเลือกอัตโนมัติเลยก็ได้และติ๊กสูงสุดเลยก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำว่าอาจจะเก็บไว้ให้คนอื่นบ้างก็ดีนะครับอย่าไปอัปเกรดตัวเดียว
ส่วนอีกอันนึงคือเลื่อนขั้นนะครับอันนี้ก็คือท่านผู้ชมจะต้องใช้แต้มโคลเวอร์ประมาณนี้นะครับก็จะสามารถปลดล็อกช่องอุปกรณ์ได้และทำให้สเตตัสมากขึ้นด้วยถ้าเกิดว่าเราเล่นคนนี้แน่นอนนะครับผมแนะนำว่าให้เราเลื่อนขั้นเลยครับเพราะว่ามันมีแต่ได้กับได้ทีนี้ดูด้านซ้ายต่อนะครับมีอีกหลายอันเลยครับอันแรกสุดเป็นระบบสกิลนะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดได้เลยนะครับดูด้านขวาล่างจำได้ใช่ไหมที่เราต้องไปไต่หอคอยมานั่นแหละนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสกิลแรกเนี่ยมันคือกรีมัวของเรานั่นเองครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับและกรีมัวจะมี2ประเภทประเภทที่แบบว่าบวกสเตตัสอย่างเดียวนะครับแล้วก็อีกประเภทนึงดูด้านขวาบนอันนี้ก็คือจะเป็นของตัวละครนั่นเองครับถ้าเกิดว่าเราเอาการ์ดที่เกี่ยวข้องติดตั้งให้ถูกคนเนี่ยมันจะทำให้เลเวลสกิลเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเรียกได้ว่าได้รับบัฟเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและมันยังคงได้รับสกิลติดตัวอยู่เหมือนกับกรีมัวแบบปกติยกตัวอย่างคนนี้ก็ได้พอดีผมมีกรีมัวของเขาพอดีพอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับตรงนี้จะกลายเป็นเลเวล2โดยที่ผมยังไม่ได้อัปเกรดเลยและไอ้กรีมัวพวกนี้เนี่ยเราสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับด้วยการใช้คำสั่งเติบโตแล้วก็เสริมแกร่งครับก็คือท่านผู้ชมต้องมีของซ้ำก่อนนะมันถึงจะทำการปลดลิมิเตอร์ได้ไม่ได้มีการอัปเกรดเลเวลนะครับมีแค่การปลดลิมิเตอร์เอาของซ้ำมาใส่แล้วเดี๋ยวตัวเลเวลสกิลอ่ะมันจะขึ้นของมันเองส่วนต่อไปเป็นอุปกรณ์นะครับอันนี้มันจะเป็นลักษณะของการนำของเนี่ยมาใส่ในบล็อกที่มีนั่นเองครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่เลื่อนแรงตัวละครเนี่ยบล็อกมันจะน้อยนะอันนี้ผมเลื่อนมาแล้วไงก็คือเรียกได้ว่าเกือบเต็มหลอดเลยวิธีการติดตั้งง่ายๆก็สวมใส่อัตโนมัติก็ได้ครับแต่เราอาจจะต้องเลือกสายนิดนึงว่าเราอยากจะได้อะไรอย่างเช่นผมอยากจะได้สายโจมตีเป็นหลักก็อาจจะเลือกเซตที่เป็นโบราณวัตถุของจอมเวทโบราณแล้วก็เลือกแอตแทคแล้วก็สวมใส่อัตโนมัติมันก็จะเอาของที่มีมาใส่ให้เลยและยิ่งเราเอาสายเดียวกันนะครับมาติดตั้งเยอะๆเนี่ยจะได้รับบัฟโบนัสด้วยดูด้านซ้ายเห็นไหมครับก็จะมีทั้งแบบเซต2กับเซต4อะไรแบบนี้ก็เลือกอาวุธแล้วก็อุปกรณ์ให้ถูกต้องกับสายที่ตัวเองเล่นกันแล้วกันในกรณีนี้จะเห็นว่าผมเนี่ยไม่สามารถทำเซตที่2ได้นะครับผมก็อาจจะเอาไอเทมออกไปอันนึงนะครับก็คือกดถอดออกได้เลยง่ายๆแบบนี้แล้วก็ใช้คำสั่งสวมใส่อัตโนมัติใหม่ก็ได้ครับแต่คราวนี้ผมจะเลือกเป็นนี่เนาะนภาเจิดจ้าครับเพราะว่าอยากได้บัฟเลือดแค่นี้แหละก็จะได้บัฟ2อันแล้วเห็นไหมครับแล้วพวกไอเทมพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะอัปเกรดได้ด้วยนะก็แค่คลิกขึ้นมาแล้วใช้คำสั่งเติบโตครับจะมีทั้งการอัปเกรดแล้วก็ปลูกเซกการอัปเกรดเนี่ยก็คือการอัปเกรดเลเวลนั่นเองครับแนะนำว่าให้ตีบวก4นะครับเพราะว่ามันจะทำให้มีการปลดล็อกความสามารถเสริมนั่นเองครับและเกมเนี่ยมันมีคำสั่งตีอัตโนมัติด้วยนะครับก็ปล่อยให้มันตีไปได้เลยนะครับส่วนการปลุกเสกเนี่ยจะเป็นการอัปเกรดความสามารถเสริมของอุปกรณ์นั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าถึงแม้จะเป็นอุปกรณ์เดียวกันแต่ไอตัวออปชันเสริมมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคำถามคือแล้วเราจะใส่อุปกรณ์อะไรดีใช่ไหมครับจริงๆท่านผู้ชมดูสเตตัสของตัวละครก็ได้อย่างเช่นพระเอกเนี่ยจะมีแค่แอตแทกไม่มีเวทเลยก็ตามในเรื่องอะเนาะเพราะนั้นเวลาท่านผู้ชมใส่ของเนี่ยก็พยายามเล็งตัวของค่าแอตแทกเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นนักเวทก็คือเล็งตัวของเมจิกแอตแทกตัวสายแทงก็ไปเน้นเรื่องดีเฟนส์หรือว่า HP ก็ได้อะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับนี่มันมีตั้งหลายอย่างเห็นไหมถ้าเกิดใครอยากจะเล่นสายครีก็มีเนาะสายสปีดออกเร็วๆก็มีเจาะเกาะหรือว่าป้องกันการเจาะเกาะก็มีส่วนต่อมาเป็นการเสริมแกร่งตัวละครนะครับอันนี้คือท่านผู้ชมต้องมีตัวละครซ้ำก่อนนะมันจะกลายเป็นเศษเกลือจำได้ใช่เปล่านั่นแหละมันจะเอามาปลดลิมิเตอร์ตัวละครได้หรือเราจะใช้ไอเทมหน้าตาประมาณแบบนี้ก็ได้นะครับและไอเกมนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่รู้ว่าของมันหามาได้ยังไงนะเราดูแหล่งที่มาของมันได้นะครับมันจะมีบอกอยู่ตัวนั้นต่อมาคือสายสัมพันธ์นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเอาตัวละครไปเก็บเลเวลมาเนี่ยเลเวลตัวของสายสัมพันธ์จะขึ้นตามไปด้วยถูกไหมนั่นแหละถ้าเกิดว่าสายสัมพันธ์มันยิ่งเยอะเนี่ยก็จะได้รับรางวัลเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและยังปลดล็อกทำให้เราสามารถเลื่อนขั้นได้ด้วยนะครับซึ่งระบบนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมเล่นไปไกลๆแล้วเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรก็ต้องเอาตัวละครนี่แหละครับไปทำการลงดันเจียนเก็บตัวของหัวใจครับเราจะได้รับรางวัลเป็นจำนวนมากเพราะว่ามันได้ทุกตัวละครเลยนะนอกจากการเอาไปต่อสู้แล้วนะครับมันยังมีคำสั่งส่งของขวัญด้วยนะถ้าเกิดว่าเรามีไอเทมหน้าตาประมาณแบบนี้ครับก็เอาให้ไปได้เลยครับซึ่งมันก็ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในเกมนี่แหละครับและส่วนสุดท้ายก็คือคอสตูมนั่นเองนะครับคือคอสตูมเนี่ยก็จะมีทั้งแบบเติมเงินใช่ไหมแล้วก็มีทั้งแบบได้จากกิจกรรมนะครับรวมไปถึงบางอันเนี่ยได้จากแต้มหัวใจด้วยนะแต้มหัวใจเยอะๆก็จะมีการปลดล็อกคอสตูมออกมาทีนี้เรามาดูระบบเสริมอีกอย่างหนึ่งของเกมนี้นะครับก็คือระบบรังนั่นเองครับด้านขวาล่างภายในรังเนี่ยจะมีกิจกรรมเสริมมากมายครับอันแรกเลยคือเราจะสามารถมากดรับรางวัลได้คือตัวละครจะมีการฝึกซ้อมอัตโนมัตินะครับอารมณ์ประมาณแนวไอดอลอ่ะก็คือเราสามารถมารับรางวัลได้นะครับอันนี้อย่าลืมมารับด้วยทุกๆ12ชั่วโมงนะครับ
และในรังเนี่ยเราสามารถเดินได้อิสระในระดับหนึ่งเลยนะครับจะไปคุยกับใครอะไรก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดขี้เกียจเดินมันก็มีเมนูลัดนะดูด้านซ้ายตรงนี้ครับที่เป็นรูปดาวแฉกๆแบบนี้มันก็จะรวมพวกกิจกรรมต่างๆในเกมนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูในรังก่อนกันละกันนะครับก็คือจะมีปรุงอาหารสำหรับการทำอาหารก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับแค่เราวัตถุดิบมากพอนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะทำกี่อันแล้วกดปรุงอาหารได้เลยครับสามารถปิดแอนิเมชันก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก่อนเพราะว่ามันทำอาหารน่ารักมากจริงๆครับก็คือใช้แกะพวกนี้แหละมาทำอาหารครับเป็นไงโคตรน่ารักครับแล้วอาหารเนี่ยไม่ได้มีโชว์ให้เราเห็นนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงครับมันจะสรุปออกมาเป็นแบบนี้ครับส่วนคนที่2นะครับเขาจะเอาไว้ทำเกี่ยวกับพวกเครื่องประดับนั่นเองนะครับผมอาจจะไม่ได้พูดถึงก่อนหน้านี้เนาะเพราะว่ายังเล่นไปไม่ถึงไงมันยังไม่มีเครื่องประดับอ่ะเนาะยังยกตัวอย่างละกันผมจะทำครบเซตขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเขาจะมีให้เราเลือกไอเทมที่เราไม่ใช้แล้วนะครับก็คือต้องเลือกไปเรื่อยๆครับจนกว่าเกรดเนี่ยมันจะถึงถ้าเกิดถึงตรงเนี้ยก็จะออกมาเป็นระดับ SSR นะครับถ้าตรงนี้ก็ UR ตรงนี้ก็ LR เนาะแต่ปัญหาก็คืออย่างงี้ครับช่วงแรกเนี่ยท่านผู้ชมมาเล่นอ่ะไม่ได้มีอุปกรณ์ที่ขั้นสูงมากต่อให้ใส่ไปครบโควต้าแล้วเนี่ยเกรดมันก็ยังไม่ถึงตรงนี้อยู่ดีเพราะฉะนั้นอันนี้ท่านผู้ชมจะต้องเล่นไปไกลๆหน่อยฟาร์มของมาเยอะๆก่อนนะครับมันถึงจะสร้างได้ส่วนอีก3อันก็แค่เป็นการโฟกัสไปเลยว่าจะทำอะไรสร้อยคอแหวนต่างหูแค่นั้นแหละจบส่วนเมนูต่อมาคือการแยกส่วนอุปกรณ์นะครับอันนี้คือใช้ในกรณีที่เราไม่ได้ใช้ไอเทมชิ้นนี้แล้วอ่ะก็แยกส่วนมาจะได้รับไอเทมหน้าตาประมาณนี้มาซึ่งมันเอามาใช้ในเมนูถัดไปก็คือประดิษฐ์หินอัปเกรดมันก็คือการเอาเศษเมื่อกี้นี่แหละครับมาหลอมรวมเป็นไอเทมสำหรับการตีบวกอุปกรณ์ต่างๆส่วนเมนูสุดท้ายเป็นการสร้างอุปกรณ์นะครับอันนี้เขาจะมีให้เราเลือกว่าเราอยากได้อุปกรณ์เป็นบล็อกเลยไหมจำบล็อกได้ใช่ไหมครับคืออุปกรณ์เนี่ยมันจะเป็นบล็อกแบบนี้เลือกได้ว่าอยากจะได้บล็อกแบบไหนหรือเราจะเลือกเป็นความสามารถเป็นเอฟเฟกต์ไปเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่รู้ไงว่าจะออกมาเป็นอะไรนะครับท่านผู้ชมก็ต้องมาเลือกเองนะครับอย่างเช่นอยากได้เลือดก็มาอันนี้ใช่ไหมอยากได้ป้องกันก็อันนี้อยากได้โจมตีก็อันนี้แล้วไอเทมที่เราเอามาใช้เป็นวัตถุดิบเนี่ยมันจะใช้น้อยกว่าการทำพวกอัญมณีต่างๆนะถ้าเกิดว่าเป็นอุปกรณ์เนี่ยใช้ไม่กี่อันก็ทำได้แล้วส่วนอันต่อมาคือการเปลี่ยนรูประบบนี้มันก็จะคล้ายๆเมื่อกี้นั่นแหละก็คือเราสามารถหลอมรวมหินอัปเกรดต่างๆให้มันเป็นระดับที่สูงขึ้นได้แต่มันก็แค่คนละชนิดกับเมื่อกี้เท่านั้นเองแต่หลักการเหมือนกันและมันก็ไม่ได้มีแค่นี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมสไลด์ขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีการแยกชิ้นส่วนหน้าสกิลด้วยอันนี้คือเอาไว้ใช้ในการย่อยสกิลหรือว่ากรีมัวที่เราไม่ใช้แล้วนั่นเองครับมันจะได้รับแต้มนี้มาเดี๋ยวเอาไปแลกเปลี่ยนได้อีกทีนึงให้ท่านผู้ชมเนี่ยเปิดร้านค้าขึ้นมานะครับด้านขวาล่างใกล้ๆกับชะปองอ่ะเสร็จแล้วก็ให้มาที่ศูนย์แลกเปลี่ยนนะครับเมนูด้านล่างสุดเลยครับแล้วก็จะเห็นว่ามันมีตรงนี้ครับแยกชิ้นส่วนหน้าสกิลนะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถแลกตั๋วได้นะครับสูงสุดก็คือระดับ SSR เลยนะส่วนตั๋วเนี่ยต้องไปเปิดที่ช่องเก็บของนะครับน่าจะจำได้เนาะก็คือให้มาที่ไอเทมใช้งานมันจะอยู่ในนี้นี่แหละครับก็คือกดเปิดใช้ได้เลยส่วนอีก2อันที่ยังไม่ได้พูดถึงนะครับจะมีการฝึกพิเศษของอัสตาจำตั๋วได้ไหมที่เราไปหาเจอในเวิร์มแมปนั่นแหละวิธีการเล่นก็ง่ายๆครับให้ท่านผู้ชมกดแค่2ปุ่มเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นปุ่มขวาเนี่ยคือกระโดดไปด้านหน้าถ้าเป็นปุ่มซ้ายคือการกระโดดไปอีกฝั่งหนึ่งแค่นั้นเองเลยครับผมแต่ว่ามันมีเวลามาเกี่ยวข้องด้วยด้านบนเห็นไหมครับเพราะนั้นก็ต้องเล่นให้มันดีๆและสมาธิต้องมีด้วยถ้าสมาธิไม่มีก็จะหลุดแบบนี้ส่วนอีกอันนึงเป็นมินิเกมสปีดวิธีเล่นก็คือการเลี้ยงไพ่นั่นเองครับมาถึงท่านผู้ชมต้องแตะตรงนี้ก่อนแล้วก็ต้องดูว่ามันมีใบอะไรอยู่บ้างนะครับแล้วเราก็เลี้ยงไพ่6กับ7เลี้ยงได้ใช่ไหมอย่างนี้แหละก็คือเลี้ยงไปเรื่อยๆจนกว่าการ์ดเราจะหมดนั่นเองนะครับ10ก็ต่อกับแจ็คได้ใช่ไหมถ้าเกิดไม่มีการ์ดอีกครับเราสามารถเลื่อนไปดูได้นะครับเนี่ยมันจะมีการ์ดที่ซ่อนอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับอันนี้55โอเคทันครับคือมันแย่งกันลงนะครับถ้าเกิดเราไวกว่าเราก็จะสามารถลงได้นะครับนี่แมมมาการ์ดอยู่ด้านล่างอีกเพียบครับก็ต้องคอยดูต่อว่ามีการ์ดลงอีกไหมคิงเอท2ด้านขวาผมการ์ดเลยเยอะเลยดูด้านล่างได้นะมันมีบอกอยู่ว่าอีกกี่ใบนะครับใครที่เรียงได้หมดก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนั่นเองนะครับมีเอทไหมไม่มีนะครับถ้าเกิดว่าเล่นต่อกันไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องมาแตะที่การ์ดด้านซ้ายใหม่นั่นเองครับ3เหรอ4 5 67 6เป็นไงลงมาอีกไหม8ดิลงมา8ผม7ต่อเรียบร้อยคือตอนนี้การ์ดเหลือกันน้อยมากแล้วครับเฮ้ยผมอาจจะแพ้ได้นะเนี่ยเวรกรรมเอาลองดูผมเหลือแค่คิงกับ10นะครับ10 9ไม่มีแล้วนะครับผมรอลงคิงเนี่ยผมลงไม่ได้
คือต่างคนต่างเหลือคนละใบอันนี้คือเป็นจุดวัดใจแหละครับคิงเรียบร้อยครับชนะอันนี้ผมเร็วกว่านั่นเองครับเกือบแพ้นะถ้าเกิดเราช้ากว่าเขาก็ชนะเลยนะครับเพราะการ์ดเขาก็สามารถเรียงได้เหมือนกันไงถ้าเขาลงเร็วกว่าผมก็แพ้เลยทีนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะได้รับรางวัลมากขึ้นกว่าเดิมอ่ะสามารถเล่นต่อไปได้เลยนะแล้ว AI มันจะเร็วขึ้นนะครับมันจะเร็วขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้ขอพูดถึงเรื่องเพื่อนกับกิลก็แล้วกันนะครับก็มันจะแอบอยู่ที่ด้านขวาบนครับที่เป็นรูปโคลเวอร์นั่นเองครับก็จะมีคำสั่งเพื่อนอยู่ตรงนี้เพื่อนเนี่ยสำคัญมากถูกไหมครับเพราะว่าเราจะได้แอดตัวแต้มโคลเวอร์หากันนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะแอดกันจริงๆก็มาป้อนชื่อตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่มีก็เนี่ยแหละครับแอดมัวๆซั่วๆไปเลยก็ได้ครับผมส่วนระบบกิลของเกมเนี่ยจะใช้คำว่าหน่วยนะครับเข้ามาแล้วนะครับให้ดูด้านขวาล่างมันจะมีรางวัลรายงานตัวอยู่เห็นไหมครับคือทุกคนที่เข้ามาในกิลเนี่ยเข้ามาในกิลเสร็จปั๊บจะมีการบันทึกให้นะครับว่ามีใครล็อกอินมาบ้างกี่คนยิ่งล็อกอินเยอะเนี่ยของมันก็จะได้เยอะไปด้วยนะแต่แล้วดูด้านซ้ายบนนะครับมันจะมีคอนเทนต์อื่นๆอยู่ด้วยเช่นการบริจาคแน่นอนครับถ้าเกิดว่าอยากได้แต้มกิลอยากให้กิลเราเลเวลสูงขึ้นก็เอาของที่มีเนี่ยมาบริจาคได้ก็จะมีทั้งเงินแล้วก็มีทั้งเพชรใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมขอบริจาคหน่วยเงินไปก่อนละกันครับเพชรเดี๋ยวเก็บไว้เปิดกระชับปองตัวนั้นต่อมาเป็นภารกิจของแคลนซึ่งจะเป็นภารกิจรายสัปดาห์นะครับก็แนะนำว่าให้ทำให้ครบเลยนะครับส่วนร้านค้าก็เอาไว้แลกของนั่นแหละจะเห็นว่ามันมีแลกตัวไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดตัวละครพลังงานใช่ไหมครับและก็หินอัปเกรดอุปกรณ์ส่วนคนที่เป็นหัวหน้าหน่วยเนี่ยสามารถใช้แต้มกิลซื้อของที่มันแรงกว่านั้นได้เลยนะครับแล้วก็มีของตกแต่งกิลด้วยนะเออเดี๋ยวค่อยไปตกแต่งให้ดูกันละกันการตกแต่งเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายล่างสุดเลยครับหัวผมมันอาจจะบังอยู่นะครับแตะขึ้นมาก็จะเห็นว่าเราสามารถติดตั้งธงได้นะครับแล้วก็ของแต่งพื้นก็มีของแต่งโต๊ะก็มีเห็นไหมครับแต่เราต้องไปซื้อมาก่อนนะอย่าลืมแล้วการซื้อเนี่ยมันจะได้รับบัฟโบนัสด้วยนะอย่างเช่นถ้าเกิดอยากได้ EXP ก็คือต้องเอาอันนี้มาติดและในอนาคตยังมีอีก2คอนเทนต์นะครับก็คือการท้าทายหน่วยอันนี้คือกิลวอร์นั่นเองนะครับแต่ว่าต้องทำเงื่อนไขให้ครบก่อนเนาะก็คือกิลจะต้องแอคทีฟอะไม่งั้นอะไม่สามารถเข้าร่วมได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือการปะทะบอสซึ่งก็ยังไม่สามารถเข้าร่วมได้ในขณะนี้ครับก็เป็นว่าหากิลอยู่ไว้ก่อนเก็บแต้มกันเยอะๆนะครับส่วนถ้าเกิดว่าหลงเข้าไปในกิลที่เขาไม่ได้แอคทีฟแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถออกจากกิลได้ด้วยคำสั่งรายการสมาชิกเสร็จแล้วก็ดูตรงนี้ครับจะมีคำสั่งออกเห็นไหมนั่นแหละแล้วก็กดออกได้เลยครับตัวสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือออปชันนั่นเองครับเราไปดูที่โคลเวอร์ได้เลยด้านขวาบนนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะตัวเลือกเห็นไหมครับเป็นรูปฟันเฟืองขอพูดถึงส่วนที่สำคัญกันแล้วกันนะครับก็คือเรื่องของกราฟิกนั่นเองครับอันนี้คือผมเปิดสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วนะครับแต่ว่าผมเล่นผ่านทางอิมูเลเตอร์นะบางทีก็จะมีเฟรมเรทกระชากบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะมากอะไรขนาดนั้นครับส่วนภาษาก็น่าจะเห็นตั้งแต่แรกแล้วว่าผมเล่นเป็นภาษาไทยนะครับในความเป็นจริงตอนท่านผู้ชมเข้ามาในเกมอ่ะมันจะมีให้เราเปลี่ยนตั้งแต่ตอนเข้ามายังไม่ทันเล่นเลยครับเขาจะให้เลือกเลยว่าภาษาจะเป็นภาษาอะไรแล้วเสียงพูดจะเป็นภาษาอะไรนะครับมีให้เราเปลี่ยนส่วนใครที่ไม่ได้ล็อกอินนะครับก็ให้มาที่บัญชีนะครับเราสามารถที่จะเชื่อมต่อ ID ได้ที่นี่เลยนะครับงั้นเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอรีวิวฉบับเบื้องต้นไว้แต่เพียงเท่านี้กันละกันครับใครที่สนใจแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและถ้าเกิดมีโอกาสแล้วก็ไว้เจอกันได้ใหม่กับเกม Black Clover M Lies of the Wizard King